ต้นน้ำจากเขามันตกเยอะมากครับจากเมื่อวานครับผมตอนนี้ทางของเทศบาลเราท่วมพื้นที่ไหนบ้างครับท่านนายกครับในเขตเทศบาลครับเขตเทศบาลมันอยู่ต่ำแล้วก็โรงเรียนพวกร้านค้านะครับท่วมทั้งหมดเลยโรงเรียนเราสั่งปิดไหมครับตอนนี้สั่งหยุดแล้วครับประกาศตั้งแต่รู้ว่าต้นน้ำเยอะปุ๊บก็ให้ทางผอ.เขาประกาศสั่งหยุด3วันครับผมครับแล้วตอนนี้เราออกช่วยเหลือยังไงบ้างครับของเทศบาลเราครับผมตอนนี้ก็คอยดูเรื่องช่วยร้านค้ายกของนะครับยกของแล้วก็เคลียร์คนในพื้นที่ครับนะครับครับแล้วก็เตรียมสั่งข้าวมาดูแลครูในโรงเรียนนะครับที่ออกมาไม่ได้น้ำระดับน้ำยังสูงอยู่ครับผมครับเห็นว่าปกติมันไม่ข้ามไปฝั่งนู้นเลยเหรอครับนายกครับใช่ครับปีนี้น้ำจะเยอะกว่าทุกปีนะครับถามคณะครูเขาบอกว่าปีระดับน้ำมันจะสูงกว่าทุกปีนี้ครับผมครับผมฝนมันตกสะสมนะครับสะสมครับครับแล้วบรรยากาศตอนนี้เป็นไงครับฝนยังตกอยู่หรือเปล่าครับหรือว่ามีท่าทางตอนนี้หยุดแล้วครับฝนหยุดครับแต่น้ำยังท่วมอยู่แต่น้ำท่วมแล้วก็นายอำเภอก็ผมแล้วก็นายอำเภอก็อยู่ในพื้นที่อยู่ในตลาดนี่ครับรอดูพื้นที่ว่าตรงไหนที่เขาขอความช่วยเหลือแล้วก็ให้น้องคอยสแตนบายช่วยยกของยกอะไรนะครับแต่ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันดีอย่างก็คือมันท่วมเร็วลดเร็วนะครับมันจะไม่ขังมันจะไม่ขังครับมันจะไม่อยู่หลายวัน